โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดคุยกันกับอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนนะคะสำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์นะคะกับมุมมองทิศทางที่ครอบครัวตัดสินใจเลือกมาโฮมสคูลค่ะคุณผู้ฟังมีรูปแบบมีแนวคิดอย่างไรรวมไปถึงลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะสอนกันยังไงดูแลกันอย่างไรนะคะเราพูดคุยกันกับบ้านเรียนจิดาภาค่ะเป็นครอบครัวบ้านเรียนของน้องทอฝันนะคะเด็กหญิงจิดาภาฉิมประดิษฐ์ซึ่งมีแม่เอ๋ค่ะคุณสัสธรฉิมประดิษฐ์นะคะเป็นผู้จัดการศึกษาแต่วันนี้เราจะคุยกับพ่อวุฒินะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องคุณสราวุฒิฉิมประดิษฐ์นะคะเป็นคุณพ่อที่เรียกว่าพูดคุยแล้วก็คลุกคลีกันอยู่ในครอบครัวนี้แหละค่ะดูแลกัน3คนพ่อแม่ลูกรวมถึงลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ค่ะคุณพ่อเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลช่วยแนะนำหรือว่าใช้คำว่าสอนสั่งก็น่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อกันเลยดีกว่าว่าในรูปแบบของบ้านเรียนจิดาภานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรกันมาบ้างนะคะทักทายพ่อพุธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นตัวแทนครับพอดีคุณแม่กับน้องมีภารกิจต้องไปฝึกอบรมพัฒนาการที่ศูนย์นะครับอย่างที่คุณพ่อเกริ่นมาเมื่อครู่นี้คือมีกิจกรรมที่ไปรวมกลุ่มด้วยนะคะก็คือการไปฝึกพัฒนาการนั่นเองเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งส่วนด้วยไหมคะคุณพ่อที่ทำให้เราเลือกมาจัดโฮมสคูลให้กับน้องทอฝันนะคะเป็นปัจจัยหลักครับเพราะว่าคิดว่าหนึ่งลูกเราอาจจะยังไม่พร้อมกับระบบการเรียนมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาครับซึ่งเราอาจจะต้องแก้จุดที่ลูกเรามีข้อบกพร่องให้มันเรียบร้อยเสียก่อนนะเป็นส่วนเรื่องวิชาการเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างครับเรียนที่ไหนก็เรียนได้เพราะว่าน้องเคยเรียนระบบปกติมาแล้วแล้วก็ผ่านการเรียนผ่านซูมผ่านออนไลน์ช่วงโควิดมาแล้วซึ่งน้องก็เรียนได้ครับแต่ว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับสังคมเพราะว่าอาจจะไม่พร้อมในช่วงนี้เลยเข้ามาปรับแก้พฤติกรรมให้ดีซะก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปเป็นสเต็ปต่อไปก็ได้ครับก็เลยมีแนวคิดอย่างนี้ก่อนครับในช่วงของการจัดโฮมสคูลค่ะคุณพ่อเท้าความกันนิดนึงตอนนั้นตัดสินใจหรือคุยกันยังไงคะถึงเลือกมาจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ให้กับน้องทอฝันนะคะก็ที่เจอปัญหาคือน้องไปเรียนโรงเรียนแรกซึ่งผมก็คิดว่าเลือกโรงเรียนที่ดีและเป็นแนวมอนเตสซอรี่แต่ว่าเราอาจจะโดยที่เขาไม่ปรับตัวเขาอาจจะไม่เข้ากับระบบเขาครับก็เลยแบบเกิดอาการแพนิคแล้วก็กลัวไปเลยจนเขาเสียขวัญไปเลยครับซึ่งก็เลยเปลี่ยนโรงเรียนที่สองเราโชคดีไปเจอคุณครูอนุบาลสองที่เขาเข้าใจน้องครับและน้องก็รู้สึกว่าน้องดีขึ้นมากเลยรู้สึกเข้าใจแล้วก็ไว้ใจครูครับก็เลยไปเรียนแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ต่างมาถึงขนาดขึ้นไปตีเซนหน้าห้องได้ซึ่งผมว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแต่พอจะขึ้นอ .3 ก็เปลี่ยนไปเป็นโควิดเนี่ยเหมือนน้องเขากลับไปเริ่มจุดแรกใหม่เลยอ่ะซึ่งที่ปัญหาหลักๆที่แม่ที่เจอคือแม่เขาโดนทางโรงเรียนอ่ะเชิญไปพบแทบทุกวันเลยเพราะว่าลูกทำให้ลูกคุณร้องไห้เสียงดังลูกคุณก้าวร้าวทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แล้วเราก็พยายามลูกเราไปอบรมไปฝึกพฤติกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์ต่างๆซึ่งก็ค่อยดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่เร็วตามใจพวกเขาไว้ง่ายเราก็เลยปรึกษากับแม่แล้วว่าสงสัยเราอาจจะต้องหยุดเรียนแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูลแบบนอกตำราเงี้ยแล้วก็เอาลูกเราไปฝึกกิจกรรมบำบัดให้มันเต็มที่เพื่อแก้จุดนี้ก่อนนะค่อยไปทำเรื่องวิชาการที่หลังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอโฮมสคูลแล้วเหมือนกับว่าเราก็สามารถไปตรงไหนก็เป็นการเรียนไปได้ตลอดเวลาครับโดยที่มีหลักๆอ่ะที่ได้ไอเดียนี้มาคือตอนไปเจอผู้ปกครองก็ไปเจอ Facebook แนวบ้านเรียนกทมครับคุณแม่เขาเจอคุณแม่ก็เลยมาปรึกษากันนะว่าจะทำยังไงก็
แล้วก็เริ่มมองเห็นแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับจนวันหนึ่งไปเจอผู้ปกครองที่น้องที่ไปอบรมที่ศูนย์สิรินธรด้วยกันเขาทําแบบบ้านเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์เหมือนกันก็เลยแชร์ไอเดียแล้วก็แชร์ข้อมูลมาครับแล้วก็เลยเอาเขาเป็นต้นแบบครับแล้วน้องก็เรียนอยู่ห้องนี้ครับน้องทอฝันนะครับก็เลยได้คุณแม่เขาเป็นที่ปรึกษามาตลอดครับแล้วก็เขาเลยให้เราไปหาข้อมูลที่สำนักงานประถมศึกษาที่กทม.ครับผมก็เลยขับรถไปกับแม่ไปหากันนะก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆครับก็ลองผิดลองถูกมาครับก็ดีที่แม่ก็มีกลุ่มมาเรียนคอยแนะแนวก็เลยทําตามกันมาค่ะในจังหวะของการตัดสินใจตอนนั้นมีความกังวลอะไรในตัวคุณพ่อหรือว่าในครอบครัวไหมคะความกังวลก็คือกังวลเหมือนกันครับว่าจะสอนยังไงให้ลูกรู้มีความรู้เพราะว่าเหมือนกับเราผ่านช่วงเวลาการเรียนมานานแล้วจนลืมการเรียนการสอนไปแล้วครับแต่ว่าคนที่สอนหลักๆก็คือจะเป็นคุณแม่ที่ไปเตรียมตัวหาตำราหาอะไรมานั่งค่อยๆสอนลูกไปครับซึ่งสังเกตจากตอนช่วงโควิดที่เรียนออนไลน์อ่ะลูกจะได้ความรู้มากขึ้นเพราะว่าแม่เป็นคนสอนก็เลยคิดแล้วสงสัยถ้าแม่สอนก็คงจะดีกว่าเพราะแม่จะเข้าใจลูกได้ดีกว่าครูคนอื่นนะครับเพราะว่าจำนวนเวิร์กโหลดครูที่โรงเรียนก็คือ1:20แต่ถ้าลูกเราอยู่บ้านแล้วก็สามารถดูแลได้1:1มันน่าจะออกมาได้ดีกว่าครับถือว่าจะต้องดูอารมณ์น้องด้วยว่าถ้าวันไหนอารมณ์พร้อมเรียนแล้วก็ค่อยสอนไปอันไหนไม่พร้อมแล้วก็เขาคือตอนนี้น้องเขาสนใจเรื่องกิจกรรมวาดลูกระบายสีอันไหนเขาไม่พร้อมก็จะไปนั่งระบายสีไปก่อนก็จะปล่อยเขาไปทําสิ่งที่เขาชอบไปก่อนสักพักพอเขากลับมาแล้วค่อยมาเริ่มเรียนกันใหม่ค่อยพอได้อยู่ค่อยปรับตัวตามสถานการณ์ไปครับเรียกว่าเน้นไปตามความพร้อมของผู้เรียนเลยนะคะในมุมของลักษณะใช่กคารับรเตรียมกิจกรรมค่ะคุณพ่อเราต้องเตรียมเนื้อหากิจกรรมข้อมูลอะไรยังไงบ้างในการที่จะสอนน้องแต่ละครั้งหรือว่าเราให้น้องนำกิจกรรมหรือยังไงเอ่ยของทางนี้ก็ที่แม่เขาจะดูว่าจะดูช่วงกิจกรรมอาจจะมีจะดูกิจกรรมสําคัญทางศาสนาอะไรนะครับที่เราจะมาลงในกลุ่มประสบการณ์เช่นช่วงเนี้ยเดือนหน้าอาจจะเป็นใกล้วันมาฆบูชาใช่ไหมครับเตรียมแผนว่าเราจะพาน้องไปทําบุญหรือวัดไหนไปเวียนเทียนตอนเย็นวัดไหนอะไรเงี้ยเพื่อจะถ่ายรูปเก็บร่องรอยแล้วมาลงเรคคอร์ดไว้ครับซึ่งก็เลยเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นวันอาสาหบูชาแล้วที่ไปที่พุทธมณฑลครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ่ายรูปทันหรือเปล่าว่าคนเยอะแล้วลูกก็วิ่งลูกพอเห็นสนามหญ้ากว้างนะเขาวิ่งสนุกไปเลยจนพ่อก็ลืมไปเลยวิ่งตามหาลูกเพราะกลัวลูกหายแต่ก็มีการเตรียมแผนก็คือมีการวางแผนคร่าวๆว่าเดี๋ยวจะไปทะเลกันนะถ้าจะไปเที่ยวไหนที่ทะเลที่กันบ้างก็ที่ผ่านมาไปช่วงปีใหม่ก็ไปเที่ยวทะเลที่สัตหีบแล้วก็เตรียมวางแผนไปพาลูกไปชมสวนนงนุชนะครับเพราะเขามีรูปปั้นไดโนเสาร์ซึ่งจะบอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นพันธุ์อะไรแบบกำเนิดอะไรเงี้ยเขาก็ชอบดูนะครับก็เดินดูไปวิ่งไปเรื่อยแล้วก็วิ่งตามเก็บรูปไปครับเราสเก็ตรูปไดโนเสาร์รูปอะไรของเขาเขาก็จํามาได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ดีพอไปเที่ยวทะเลมากับมันเขามั่นใจขึ้นเขาเพราะไปเรียนว่ายน้ําในสระในเขาเริ่มไม่กลัวครับเริ่มอยากจะว่ายน้ำกับคุณครูมากขึ้นนะครับก็เหมือนจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะเรียนแบบนี้ครับเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่คือมีความอบอุ่นทางใจใส่ใจจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยรูปแบบหนึ่งแล้วก็การได้พาลูกไปทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนกับพัฒนาทักษะแล้วก็การดูแลตัวเองของน้องทอฝันไปด้วยตามลำดับเลยนะคะคุณพ่อใช่ครัซบึ่งตอนนี้นะคะน้องทอฝันหรือว่าเด็กหญิงจิดาภาชิมประดิษฐ์นะคะป .1 แล้วเป็นลักษณะการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาตอนต้นนะคะที่ค่อยๆไต่ลำดับไปในมุมของกิจกรรมวาดภาพระบายสีอันนี้เหมือนกับเป็นกิจกรรมหลักเลยที่น้องทอฝันจะชอบเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบทีเดียวเป็นภาพแบบไหนยังไงบ้างคะคุณพ่อมีการกำหนดกรอบภาพไว้ไหมเราต้องวาดอะไรอย่างไรหรือว่าเป็นไปตามที่ไอเดียน้องแต่ละช่วงแต่ละเวลาคะแรกๆคุณพ่อจะเป็นภาพรับเจ้าหญิงนะครับซึ่งแรกๆเขาชอบดูเพลงเจ้าหญิงเนี่ยจนโดนผอ.ที่โรงเรียนตำหนิว่าลูกผมฟุ้งซ่านบอกเอ้ยมันจินตนาการเด็กทุกคนเขาชอบเจ้าหญิงแล้วมันแปลกตรงไหนอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็ชอบระบายสีก็เลยเขาก็ชอบระบายสีจนจากระบายที่ไม่เคยเป็นรูปคือหลุดเฟรมนะครับว่าไงทุกวันนี้เขาคอนโทรลมือได้ดีขึ้นน้ำหนักสีสวยขึ้นนะครับก็คือดีขึ้นตามระดับจนทุกวันเนี้ยเขาเป็นภาพสเก็ตกับฟรีแฮนด์ซึ่งเขาสามารถวาดรูปพ่อแม่ลูกวาดรูปตุ๊กตาเอลซ่าหรืออะไรเขาเองเนี่ยโดยที่เขาตามจินตนาการเขานะครับซึ่งอาจจะไม่สวยแต่ก็ผมว่าเขาวาดรูปเก่งกว่าผมตอนเด็กอ่ะคือเขามีไอเดียในการวาดดีขึ้นนะครับการลงสีมีน้ําหนักที่มันมีมิติมีเฉดเป็นเงาเป็นอะไรขึ้นเหมือนเขาลองเล่นเขาไปเรื่อยๆครับก็เหมือนเขามีไอเดียทางด้านศิลปะที่ดีก็เลยให้เขาเล่นไปเรื่อยๆครับวาดตามไอเดียเขาเลยลูกชอบเอาระบาดกระดาษรีไซเคิลของพ่อที่ไปเขียนเล่นอ๋อเอาไปเขียนเล่นเขียนทั้งกระดาษรีไซเคิลแต่ว่าถ้าสวยนะกระดาษรีไซเคิลแล้วว่าแต่ก็สวยแต่พ่อก็เก็บแม่เขาเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มไว้ครับมาใส่เป็นเย็บเล่มไว้แต่ว่ามันพอเอาซื้อสมุดวาดเขียนสวยๆให้เขาไม่เอาเขาไม่ชอบอืเขาชอบวามดรีไซเคิลกระดาษแล้วก็ถือไปถือมาอันนั้นจะมีความสบายใจมีความสุขกับกิจกรรมวาดภาพระบายสีของเขาทีเดียวนะคะในมุมของการดูแลค่ะคุณพ่อจากที่มีทั้งพ่อวุฒิมีทั้งแม่เอเลยทีเดียวเราแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องทอฝันค่ะคุณแม่จะเป็นผู้ดูแลหลักครับเพราะว่าแม่จะอยู่กับเขาตลอดเวลาส่วนพ่อก็ไปทํางานประจำครับคือคุณพ่อทํางานแบบเป็นสเก็ตคือวันทำสองวันพักสองวันอะไรเงี้ยวันไหนพักก็จะอยู่กับลูกสักครึ่งวันอีกครึ่งวันเอาไปทำพาร์ทไทม์เลยก็จะผัดกันดูแต่หลักๆเขาจะอยู่คุณแม่เป็นหลักครับแต่ถ้าวันไหนอยู่กับพ่อก็จะเกาะพ่อพาไปนั่งรถเล่นอะไรสักพักให้สบายใจไปแล้วก็มาอยู่กับแม่ครับแต่หน้าที่สอนหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นของคุณแม่ครับเพราะคุณแม่จะเข้าใจตัวลูกได้ดีกว่าคุณพ่อข้อดีก็คือที่ผมสังเกตคือพฤติกรรมที่อารมณ์รุนแรงอารมณ์เสียเขาน้อยลงกว่าเดิมเยอะครับอาจจะเป็นเพราะบางทีเขาอาจไม่พร้อมจะไปเข้าสู่ระบบที่มันมีระเบียบแบบแผนตามโรงเรียนที่มันมีอยู่เยอะเขาอาจจะไม่พร้อมมาทําเหมือนเขาโดนกดดันมากไปซึ่งถ้าเราเลือกให้เขามาทำอะไรที่เขาไม่ต้องถูกกดดันมากสึกว่าอารมณ์เขาก็ดีขึ้นนะครับก็มองเห็นดีจุดเนี่ยครับส่วนเรื่องวิชาการเรื่องการเขียนอะไรก็ค่อยๆเขียนไปแต่ว่าไปปรึกษาคุณหมอนักกิจกรรมบำบัดเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรคุณพ่อก็ค่อยๆเขียนไปได้สัก10-20 ตัวก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาพร้อมผมว่ามันเขาคงเข้าใจได้ดีขึ้นกว่านี้ครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียบางคนอาจจะมองว่าลูกเราไม่มีสังคมไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเราหาได้ครับเพราะว่าอย่างวันนี้ไปเรียนกิจกรรมฝึกพูดใช่ไหมครับส่วนทุกคนพูดนะครับจะไปที่ศูนย์สิรินธรนะครับไปเรียนเรื่องกิจเธอน้องน้องจะมีอีกคลาสหนึ่งเป็นคลาสกิจกรรมดนตรีบําบัดนะครับซึ่งอาจจะเป็นการรวมกลุ่มเล็กๆสัก4-5 คนนะครับแล้วก็มีคุณครูคอยเล่นดนตรีเป็นอินโทรให้แล้วก็มีคำสั่งให้เด็กแต่ละคนทําอะไรซึ่งน้องทอฝันจะชอบกิจกรรมนี้มากเพราะว่าเขามีความรักในเสียงดนตรีครับคือเขาชอบดนตรีชอบฟังเพลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เรียนมาก็รู้สึกว่าเขาอะอารมณ์ดีขึ้นในตัวคลาสกิจกรรมดนตรีเนี่ยครับตอนแรกๆเหมือนคุณหมอเคยจ่ายให้แต่พอช่วงโควิดอะคุณหมอหยุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดก็เลยเลือกให้1 คลาสก็เลยเป็นเลือกกิจกรรมแทนตอนนี้คุณหมอโอเพ่นแรกเลยขอเพิ่มอีกคลาสหนึ่งก็รู้สึกว่าลูกดีขึ้นนะพอช่วงแต่กิจกรรมดนตรีบำบัดที่ศูนย์สิรินธรนะครับที่เขาจะแบ่งการจัดการเขาจะแบ่งคลาสเป็นกลุ่มย่อยประมาณสัก4-5 คนนะครับให้น้องๆทํากิจกรรมร่วมกันผ่านเสียงดนตรีครับซึ่งห้องนี้น้องน้องทอฝันรู้สึกจะชอบมากเพราะว่าเขารักในเสียงดนตรีอยู่แล้วเขาก็ได้เรียนรู้กับเพื่อนๆที่หลากหลายครับผมก็รู้สึกว่าเขาอะอยากเล่นกับน้องมากขึ้นมีสังคมอยากปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นนะครับเห็นแต่ว่าเขาอยากยังเล่นกับคนอื่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปรวมกลุ่มไปนั่งดูเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปีเดียร์เนี้ยเขากล้าที่จะเล่นกับเพื่อนๆมากขึ้นนะครับเท่าที่สังเกตก็ดีครับสตาร์ทเนี้ยครับมาในมุมของคำถามยอดฮิตบ้างค่ะคุณพ่อขออนุญาตแตะไปถึง
ในบริบทที่เราพาน้องไปทำกิจกรรมตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเคยมีมุมที่หลายๆคนมาถามไหมคะว่าน้องเรียนที่ไหนไปทำอะไรอย่างไรแล้วก็คำถามเกี่ยวกับโฮมสคูลอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีคนถามว่าทําไมไม่เอาลูกไปเรียนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเรียนแต่ว่าเราเรียนที่บ้านเราทําหลักสูตรของอนุมัติกระทรวงเนี่ยเขาก็ให้ใบอนุญาตมาแล้วเขาก็งงว่ามันได้ด้วยเหรอมันได้นี่โลกเขาไปไกลแล้วครับคุณอยู่บ้านผมที่ไปเรียน MIT ยังเรียนได้เลยซึ่งวันเนี้ยเขาเปิดโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะครับคืออยู่ตรงไหนก็เรียนได้เพียงแต่ว่าเราต้องสร้างภูมิความรู้ให้กับครอบครัวเรากับลูกเราให้ได้เองซึ่งมันจะมาได้หลากหลายวิธีอยู่บ้านเราอาจจะเริ่มเรียนจากอย่างนี้ไปก่อนพอโตขึ้นเนี่ยครับอาจจะให้เขาไปซื้อคอร์สออนไลน์แต่ละวิชามาเรียนอยู่บ้านก็ได้เป็นค่อยๆเติมความรู้ไปครับผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นอุปสรรคเหมือนเดิมที่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนตลอดเวลาเหมือนสมัยที่เราเป็นนักเรียนเด็กๆครับก็โลกเปิดกว้างขึ้นนะความรู้มีทุกที่เรียกว่าเรียนได้ทุกที่นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามมาเราใช้การอธิบายพูดคุยบอกเล่าไปประมาณนี้เนาะใช่ครับแอบแตะไปถึงกิจกรรมที่คุณพ่อบอกว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็คือการไปติวหรือซื้อคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถามในมุมของการวางแผนหน่อยค่ะอนาคตเรามีคุยหรือวางไว้ยังไงบ้างไหมคะว่าของน้องทอฝันเราจะมุ่งไปทางนั้นน่าจะทำอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังคิดไม่ไกลมากค่ะอาจจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือใหญ่เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพนะคือเติบโตยังมีความสุขแล้วก็สามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้ครับส่วนอาชีพในอนาคตเนี่ยคุณพ่อก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะให้เขาเป็นคนเลือกเองอาจจะให้เขาไปลองทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาชอบจุดไหนเราก็อาจจะส่งเสริมในจุดนั้นเป็นจุดๆไปครับส่วนความรู้ถ้าเราก็ที่ศึกษาดูอ่ะเราอาจจะไปสอบเทียบรายวิชาเป็นโมดูลเหมือนเก็บหน่วยกิตไว้ครับเพื่อได้วุฒิทางการศึกษาเป็นประถมเป็นมัธยมต้นเป็นมอปลายอะไรเงี้ยเราอาจจะค่อยเก็บตัวนี้ไปเป็นทีหลังได้เหมือนกันแล้วค่อยไปแอพพลายในมหาลัยต่อก็ได้เพราะว่าเคยได้ศึกษาข้อมูลมาก็ไปลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันในมุมของการเรียนรู้การศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะช่วยกันจัดสรรเวลาหรือว่ากระบวนการเรียนรู้ให้ลงตัวกับครอบครัวนั่นเองแล้วก็จัดเป็นรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับตัวน้องทอฝันนะคะซึ่งตอนนี้น้องทอฝันก็ป.1แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีรูปแบบของกระบวนการสําหรับการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นรูปแบบที่ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะจะใช้เหมือนกับถ้าเทียบเคียงกับโรงเรียนก็คือเหมือนไปสอบนั่นแหละนะคะแต่ว่าของเราจะมีรูปแบบที่แตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสามารถที่จะเลือกรูปแบบของการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้นั่นเองอ่ะมาในมุมของบ้านเรียนของน้องทอฝันบ้างบ้านเรียนจิดาภาเรามีความกังวลมีการเตรียมข้อมูลเก็บอะไรอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะมาจัดเป็นรูปแบบของการวัดและประเมินผลหรือเอกสารประเมินนี่แหละให้กับน้องทอฝันค่ะก็รู้สึกหนักใจครับเอกสารประเมินเพราะว่าตอนนั้นไปตามเรื่องขออนุญาตอยู่นานมากคือเขตเขาไม่ตอบสักทีและเราตอนนั้นคือแม่ทางบ้านเรายังไม่เข้าใจวิธีว่าจะเก็บหลักฐานยังไงซึ่งเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเราถ่ายรูปมาเก็บไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาเอาไอ้รูปกิจกรรมที่เราเรียนที่เราพารูปไปเที่ยวไปศึกษาต่างๆมาแล้วก็เราค่อยมาจัดกลุ่มเข้ากับรูปแบบการศึกษาที่เราเขียนไว้ได้เป็นหมวดหมู่ได้ครับซึ่งตอนเนี้ยคุณพ่อจะเป็นคนทําเพราะว่าคุณพ่อจะชํานาญเรื่องเอกสารเนี้ยมากกว่าคุณแม่ก็เลยก็เริ่มวางแพทเทิร์นในตัวใบประเมินแล้วครับตอนเนี้ยคุณแม่ก็เลยกําลังเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บร่องรอยเป็นหลักว่าทําหัวข้อไหนไปแล้วบ้างกิจกรรมอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็เริ่มมาเรียงแล้วมาต่อเข้ากับแบบฟอร์มที่ทางกลุ่มได้แนะแนวมาเมื่อวันก่อนนะครับก็เลยพอไปฟังก็พอเริ่มจะเห็นไอเดียแล้วครับก็เลยเริ่มทํามาตั้งแต่วันนั้นนะครับเอาเริ่มมาเรียงให้เข้าฟอร์แมตให้ได้แล้วครับตอนนี้ครับขออนุญาตเสริมในส่วนของการวัดและประเมินผล
อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเลือกที่จะมาเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะกับตนเองได้และสามารถที่จะจัดกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นกันนะคะโดยในส่วนนี้ก็อยู่ที่ครอบครัวกับผู้เรียนนะคะได้วางแผนร่วมกันออกมาเป็นแผนการศึกษาสู่การเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลร่วมกับสำนักงานนั่นเองค่ะในรูปแบบของการวัดและประเมินผลสำหรับแผนกลุ่มประสบการณ์นะคะก็จะเป็นรูปแบบการวัดประเมินผลที่หลากหลายทีเดียวค่ะเรียกว่าในรูปแบบการศึกษามีทั้งหมด12เครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผลเราสามารถดึงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวบ้านเรียนได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายฝากให้พวุฒิฝากเป็นแนวคิดด้านการศึกษาแล้วกันเนาะสำหรับยุคปัจจุบันนี้มีมุมมองอะไรอย่างไรลองแบ่งปันให้คุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนบ้านเรียนนะคะที่รับฟังอยู่ด้วยในตอนนี้ค่ะมุมมองของทางบ้านเรานะครับมองว่าสิ่งรอบตัวเราทุกอย่างคือการเรียนรู้ครับเราอาจจะเรียนรู้ในการดำรงชีวิตกับลูกเพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองและเติบโตขึ้นอย่างพร้อมอย่างแข็งแกร่งได้ครับส่วนทางด้านเทคโนโลยีเนื้อหาหรือวิชาการนะครับทุกวันนี้โลกเปิดกว้างในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลทุกอย่างให้คุณศึกษาได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่คุณอยากรู้ลึกคุณอยากได้ในที่มันดิฟไปคุณอาจจะไปเทคคอร์สเรียนตามมหาลัยต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดกว้างเรียน MBA ออนไลน์ได้คุณอยู่เมืองไทยอยากได้ MBA ที่อเมริกาคุณก็สามารถแอพพลายได้ส่งรีซูเม่ไปเขาก็แอพพลายคุณได้ซึ่งโลกทุกวันนี้เปิดกว้างสําหรับการเรียนรู้มากครับแล้วก็อย่าไปกลัวว่าถ้าเราเรียนที่บ้านแล้วเราจะไม่มีสังคมซึ่งสังคมก็เหมือนก็พูดง่ายคือเริ่มจากคนแค่คนสองคนขึ้นไปก็ถือเป็นสังคมแล้วสังคมอาจจะอยู่แค่คนนอกบ้านคนในหมู่บ้านหรือสังคมในสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียวันนี้ก็ถือเป็นสังคมเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราวางตัวยังไงในสังคมแล้วก็ปกป้องตัวเองกับสังคมที่มันอาจจะไม่ดีบ้างในบางมุมให้ได้ให้รู้เท่าทันเอาไว้ง่ายก็อยากจะให้กําลังใจภาคเรียนทุกท่านนะครับว่าทุกอย่างก็คงจะทุกอย่างมีทางแก้และทุกอย่างมีทางออกที่ดีเสมอค่อยๆแก้ไปครับให้กำลังใจครับขอบคุณเป็นทั้งมุมมองด้านการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กำลังใจจากพ่อวุฒินะคะคุณสราวุฒิฉิมประดิษฐ์จากบ้านเรียนจิดาภานั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถเชื่อมโยงทุกกิจกรรมการดำเนินชีวิตเป็นทุกกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลยนะคะอย่างที่พ่อวุฒิบอกค่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้โลกแห่งการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นยิ่งทำให้รูปแบบการศึกษาเปลี่ยนไปเข้าใกล้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีพื้นที่การเรียนรู้หรือว่าการสื่อสารการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มมากขึ้นค่ะอยู่ที่เราจะเท่าทันและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไรนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังรูปแบบการศึกษาในจังหวะของเตรียมความพร้อมนะคะและก็จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความพร้อมให้เป็นการศึกษาที่มาเมื่อพร้อมสำหรับผู้เรียนนั่นเองนะคะการศึกษาที่ให้ครอบครัวได้เติบโตไปด้วยกันและเป็นไปตามตัวผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนสู่การดำเนินชีวิตในอนาคตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพ่อวุฒิมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะครับจริงครับครับผมในจังหวะของการเติบโตในอนาคตนั้นลูกๆไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาการเปิดพื้นที่ให้ลูกของเราได้เรียนรู้ได้ก้าวไปได้ลองลงมือทำและสามารถที่จะฝึกฝนในด้านกระบวนการการคิดการแก้ไขปัญหาและสามารถที่จะดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตต่างๆได้ย่อมเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเฝ้าฝันและอยากปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราทุกคนนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็การเดินไปตามทิศทางของการก้าวไปใช้ทุกๆมุมทุกๆองค์ประกอบของสังคมเพื่อที่จะหล่อหลอมการเรียนรู้การเติบโตของลูกเราครอบครัวเราไปด้วยกันกับรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับครอบครัวและลูกของเรานั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะ
ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice